ครับคลิปนี้เป็น EP 2นะครับตอนนี้อาจารย์บุญเลิศจะพาไปดูเนื้อที่1ไร่สร้างอะไรบ้างนะครับสร้างอะไรบ้างก็ตามไปดูตรงนี้เป็นสถานที่ที่จะสร้างถ้ำหันหน้าไปทางไหนครับหน้าออกทิศเหนือเออทิศเหนือดีๆๆหันหน้าออกทิศเหนือครับอันนี้จะสร้างถ้ำเป็นถ้ำเราในการมาสวดมนต์สวดมนต์ประมาณนี้ขนาดกว้างจากผนังถ้ำ7เมตรยาว10เมตรนี่10เมตรครับผม10เมตรเสร็จแล้วทางเข้าทางโน้นแล้วก็ตรงนี้ถ้าจะเข้าน้ำจะมีปู่มุจลินอยู่ถนนเกี้ยวอยู่บนหลังถ้ำนี่คือบุญชูครับอาจารย์บุญชูนะครับที่กูเลิศตามหา5ปีครับเพื่อจะมาช่วยในการก่อสร้างโอ้อาจารย์บุญเลิศได้ช่างที่ดีแม่ตามหาช่างคือต้องการช่างที่บริสุทธิ์ถือศีลเพื่อเราต้องการให้พื้นที่เราตรงเนี้ยบริสุทธิ์เดี๋ยวสงสัยเสร็จนี่จะไปที่ตำหนักของสนชัยแล้วมั้งเนี่ย จะไปสร้างถ้ำต่อเหมือนกันเขาสร้างถ้ำให้เสร็จแล้วเขาหนีเขาไม่ทำต่อเขาหนีไม่ทำต่อเราเลยบุญมึงได้แค่นี้เราแค่นี้ถ้ำจนกว่าจะหาใครมาทำต่ออืมนี้ก็ได้มาประมาณนี้งบเท่าไหร่อาจารย์งบสร้างบารมีด้วยกันเท่าไหร่ว่าเลยตอนนั้นคือช่างว่าเองเลย450,000400,000หมดแต่ปู่ครับเจโนดยังไม่ได้คิดนะก็ประมาณเนี้ยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอมันขึ้นราคาเนาะครับก็แล้วแต่ช่างเขาจะว่าขึ้นราคาเขาไม่ได้เพราะว่าเรารู้ว่าช่างมีคุณธรรมมากช่างอยู่ที่ไหนครับช่างว่าได้เลยครับก็ปัจจุบันครับอ๋อบ้านปัจจุบันนี้อยู่จังหวัดยะโสอ้าวทำไมไปอยู่ยะโสทำไมพูดภาษากลางอยู่ยะโสเป็นเขยยะโสแล้วปัจจุบันเจ้านางอยู่ยะโสเจ้านางอยู่แล้วบ้านอาจารย์จริงๆแล้วอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรบ้านเกิดโคราชครับโคราชเป็นคนโคราชเนาะอำเภอคอนบุรีคนอำเภอคอนบุรีไปยะโสอยู่อำเภออะไรนะตอนนี้อยู่ยะโสอยู่อำเภออะไรปัจจุบันอำเภอเมืองครับอ๋ออยู่ในเขตอำเภอเมืองนึกว่าอยู่แถวเดียวกันกับสมจิตบ่อทองอาชีพก็ทำงานเพื่อพุทธศาสนาเนี่ยแหละครับนี่เลยสร้างก็บ้านพญานาคพระแล้วก็ส่วนใหญ่จะเน้นถ้าเป็นวัดนี่ก็จะเป็นเรื่องของงานบูรณาการแล้วก็สถานปฏิบัติธรรมแห่งใหม่ๆซึ่งบางครั้งก็ต้องดูว่าเหมาะสมไหมสมควรไหมแล้วแต่ว่าครับดูความถูกต้องเป็นหลักไม่ใช่บอกว่าใครมาให้สร้างก็สร้างหมดไม่ใช่มันต้องมาจากที่ตำราและห่วงจุ้ยแต่ละที่แล้วภูมิครับภูมิเจ้าที่ครับภพภูมิเคยปฏิบัติมันยังไงครับความดีตรงที่เราจะไปสร้างคือการสร้างท่านผู้ชมนะครับไม่ได้สร้างกันแบบง่ายๆไม่ได้สร้างกันแบบสุ่ม4สุ่ม5เหมือนช่างวัดทั่วไปที่สร้างศาลาอยากจะสร้างพญานาคคุณเอาเงินให้ผมจะไปสร้างไม่ใช่คุณชูครับเพราะว่าอันนี้เขาเรียกว่าสติหรือญาณบารมีท่านจะลงมาเชื่อมกับช่างว่าต้องสร้างยังไงท่านจะเอาสติปัญญามาให้คิดพอท่านคิดแล้วว่ามันออกมาเป็นแบบนี้ตามกิจที่เบื้องบนท่านลงมาเชื่อมที่กิจคิดยังไงจะไปแบบนี้จะอธิบายให้เจ้าของที่จะสร้างต้องมาแบบนี้ออกแบบนี้ถูกต้องใช่เนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าญาณบารมีไม่ลงมาเชื่อมจิตจะคิดอะไรไม่ได้ถูกครับมันไม่เหมือนช่างวัดทั่วไปที่จะมาทำพญานาคที่โบสถ์ที่โน่นที่นี่อย่างอาจารย์สนชัยทำมาเนี่ยผิดพลาดหมดเพราะการสร้างโบสถ์คนที่สร้างเนี่ยกินเหล้าเมายาดีไม่ตกอันนั้นตาย หลายครั้งแล้วนะครับที่อาจารย์สนชัยแล้วมันก็เป็นเรื่องที่1เวลาขอเข้าไปเคารพอยู่ตรงนั้นมันจะได้เห็นหน้าพอดีหลายท่าน FC ของเรามันหลายท่านได้ชมเราจะได้สัมผัสว่าตัวตนของพวกเราทำอะไรแล้วก็อยู่ที่ไหนเมื่อสร้างแล้ว
ท่านจะลงมาจุติตรงนี้ให้เป็นที่สักการะยึดเหนี่ยวของพุทธศาสนิกชนอีกสถานที่หนึ่งเพราะการที่จะมีตรงนี้มันไม่ใช่เจาะจงจะมีตั้งแต่วัดวาอารามถ้าจิตมนุษย์บำเพ็ญปฏิบัติธรรมปฏิบัติได้มันก็อยู่ที่นี่ก็เหมือนกันครับนะครับเดิมเนี่ยมันจะอยู่ที่วัดครับเดิมนะฮะแต่ก่อนก็จะการสร้างวัดขึ้นมาเพื่อจะเป็นศูนย์รวมของชาวพุทธครับแต่นับจากนี้ไปเนี่ยเข้ายุคของพระศรีอริยเมตไตรแล้วเนี่ยจะเป็นผู้ใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นนักบวชนี่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นฤาษีชีภัยเป็นคารวาสบุคคลธรรมดาทั่วไปล้นก็มีทำไม่มีล้นไม่ล้นก็มีทำนะนั่นก็คือทุกคนได้ช่วยกันเพื่อทำให้พระพุทธศาสนามันสานไปมันยุคพระศรีอริยะครับนะครับยุคพระศรีอริยะเมตไตรโยแล้วทุกคน ก็ไม่ใช่พระไม่ใช่ล้นเราก็ทำได้ใช่ใช่คือคำพูดนี้เป็นคำพูดของครูบาอาจารย์ที่เคยได้กล่าวมาแล้วตอนที่ท่านบวชว่าเอ๊ะมันครอบครัวก็มีพันธะมันก็ห่วงจิตมันก็เลยห่วงกลายเป็นห่วงทีนี้มันก็มีเสียงขึ้นมาจากข้างในจิตว่าล้นก็มีธรรมไม่ล้นก็มีธรรม อยู่ที่ไหนก็มีธรรมนั้นมันก็มาขยายความอ๋อเข้าใจแล้วงั้นคือในยุคนี้ของพระอริยะใครก็เป็นพระอริยะได้คารวะทุกคนทำได้หมดอยู่ที่เราปฏิบัติเพราะทั้งหมดอยู่ที่ปฏิบัติพระพุทธองค์อยู่ในนี้อยู่ในใจงั้นการปฏิบัติก็อยู่ที่ตัวเราเมื่อเราตั้งจิตตั้งใจในการทำมันก็เกิดผลเมื่อสร้างบุญสร้างบารมีมากๆศีลทานภาวนาครบ3ส่วนตั้งใจทำครบถ้วนทั้ง3ส่วนมันมาได้หมดเกิดได้หมดถามว่าคนมีศีลมีธรรมมันจะทำมาหากินได้ยังไงมันจะอยู่รอดได้ยังไงผมอยู่รอดครับผมอยู่รอดอยู่รอดมากกว่าบุคคลที่เดินสายทางโลกซะด้วยซ้ำโดยที่ไม่ต้องคิดเลยว่าวันนี้จะกินอะไรต้องไปทำอะไรที่ไหนไม่มีคำว่างานขาดมือมีงานตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องไปร้องขอถึงเวลาก็จะมีมาเมื่อถึงเวลามีมาดังนั้นทุกอย่างในงานสร้างเนี่ยมันจะมีเรื่องของเวลาเวลาที่เหมาะสมโอกาสที่เหมาะสมบุคคลเหมาะสมเช่นเดียวกันที่นี่เหมือนกันอาจารย์บุญเลิศท่านบอกท่านคอยมา20กว่าปีท่านสร้างไม่ได้เพราะว่ามันมีผลเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของสถานที่ด้วยเรื่องของภพภูมิด้วยมันไม่เปิดเพราะฉะนั้นทำยังไงก็ทำมันไม่ได้ครับจนถึงเวลาหนึ่งเวลามันมาประจบวันจบเมื่อวันจบกันมันก็เกิดผลของมันปลูกมะม่วงมันก็มาจากเมล็ดมันก็เริ่มโตใส่ปุ๋ยทำดินรดน้ำขึ้นมาเรื่อยๆโตขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งได้เวลาของเขาออกผลครับนั่นเองเช่นนั้นนี่ก็เหมือนกันครับครับทีนี้สถานที่แต่ละสถานที่บอกผมต้องทำทั้งหมดเลยไหมไม่ครับครับผมเลือกถ้าผมทำทั้งหมดนี้ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันครับ เพราะว่ามันงานมันจะเยอะแต่เราต้องเลือกสถานที่ไม่ฮะมันจะไปเข้าในเรื่องของคำว่ากิเลสครับตัณหาโลภครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการไปส่งเสริมให้มันเกิดเป็นผลอันอื่นขึ้นมาเราจะไม่สนับสนุนตรงนั้นแล้วก็เรื่องของภพภูมิเขาก็จะมีเวลาของเขาหากเราไม่ทำงานนี้เวลาของมันคาดเคลื่อนผู้ยี่ต้องสารต่อก็จะต้องคาดเคลื่อนต่อไปงั้นผู้สร้างก็จะต้องจำเป็นครับต้องตัดทุกอย่างออกเราต้องทำงั้นใจของผู้สร้างกับใจของผู้ที่ต้องดูแลสถานที่ต้องพ้องกันด้วยต้องพ้องกันด้วยอย่างสถานนี้เหมือนกันผมถามครูบาอาจารย์ว่าสมควรแค่ไหนก็ถึงเวลาแล้วก็ต้องทำครับได้เวลาแล้วต้องทำมันจะกี่มากมีกี่มาน้อยก็ต้องทำตามเหตุตามผลครับถามว่าเงินทองมันจะต้องใช้ไหมใช้แต่ดูแล้วกันครับพื้นที่ขนาด70ตารางเมตรถ้าคิดตามราคาทั่วไปโดยปกตินะปกติที่รับเหมากันทำกัน
ตารางเมตรละ 20,000 อันนี้ล้าน4แล้วครับซึ่งไม่ใช่งานศิลปะนะสร้างบ้านเฉยๆสร้างบ้านเฉยๆ70ตารางเมตรตารางเมตรละ 20,000 คูณออกมาแล้วมันก็เป็นล้าน4แต่ผมบอกราคาเริ่มต้นแค่ 800,000 แต่ด้วยคำสั่งของงานเพื่อพระพุทธศาสนาเพราะเขาจะต้องช่วยเหลือบุคคลช่วยเหลืออีกหลายสิบชีวิตที่จะให้เกิดกำเนิดขึ้นมาได้ครับตัดกำไรตัวเองออกเหลือแค่ทุนครับผมก็เอาแค่400,000กว่านี่400,000กว่านี่ผมต้องนั่งคิดหนักอยู่ที่ผมละผมต้องคิดทำยังไงเพื่อให้มันได้เพื่อให้มันได้แล้วลงมือทำกี่คนครับเนี่ยก็มาเริ่มแรกไว้2คนจริงๆก็ตั้งเป้าหมายไว้4คนก็คงจะมีเหตุอะไรที่มันสำคัญด้วยความที่มันไม่พ้องต้องกันกับช่างอีก2คนทำให้ไม่ได้มาที่นี่ครับเพราะอันนั้นคือกิเลสของเงินเงิน เงินใช่ใช่ใช่ค่าตัวค่าตัวสูงมากครับพอค่าตัวสูงมากก็ไม่มีโอกาสเพราะถ้าเรื่องของค่าตัวมามากๆนี่ผมก็จะต้องตัดออกเขาก็จะไม่ได้มาของเขาเองโดยปริยายว่างั้นเถอะมันก็มีความจำเป็นของเขาแล้วเนาะเราเหตุผลของเขากับเหตุผลของเรามันก็ไม่เหมือนกันเหตุผลของเขาถ้าเขามาเขาอาจจะว่าได้แค่นี้มันไม่คุ้มรายจ่ายในครอบครัวอะไรต่างๆปัญหาจิตภาตะแต่ถ้าหากว่าคนไม่เสียสละทางนี่แหละครับนี่คือปัญหาของพระพุทธศาสนาของมนุษย์ครับไม่ใช่พระพุทธศาสนามนุษย์ทุกคนครับมนุษย์ทุกคนเลยครับนี่คือข้อผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงที่ทุกคนมองข้ามกันมองข้ามกันกิเลสคือความอยากตัณหาคือความทยานอยากบวกเข้าไปคือความโลภสามส่วนนี่แหละครับทำลายชีวิตเขาอยู่เป็นมะเร็งร้ายที่กัดกินเขาอยู่ทุกขณะครับงั้นถ้าเขาตัดสามตัวนี้ไปได้ถามว่าเขารอดไหมรอดครับครับแต่เขาถูกปลูกฝังมาแต่เล็กแต่น้อยแล้วว่าต้องได้อย่างนั้นต้องดีอย่างนี้ต้องสวยอย่างนั้นต้องคุณภาพขนาดนั้นต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นซึ่ง ผมผ่านจุดนั้นมาแล้วครับผมผ่านจุดนั้นมาแล้วปีนี้ช่างอายุเท่าไหร่แล้วครับ54ครับ54ปีนี้ช่างอายุ54นะครับอายุช่าง54สู้การสู้งานมาแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่างานกำลังลงจะเสาเอกลงหรือยังลงฐานรากครับลงฐานรากอะไรเรียบร้อยอันนี้จะเป็นของฐานแผ่เดี๋ยวเป็นฐานแผ่มีความสำคัญยังไงช่างเป็นช่างใหญ่เป็นผู้อธิบายมานะครับอยู่ที่ไหนปัจจุบันยังไงเดี๋ยวชิปต่อไป EP 3เราจะเจาะอีกตรงนึงว่าช่างจะให้ข้อมูลเหตุฐานหลักการที่ถูกต้องในการสร้างแล้วก็การสืบทอดพระพุทธศาสนาที่ทำมาเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์สนชัยจะถามต่อไปอีกนะครับว่ามา EP แรกเนี่ยท่านพูดพอให้เราเป็นสังเกตแล้วว่าท่านทำถูกต้องมาในแนวทางถูกต้องหลักการทางพระพุทธศาสนาหลักการของสายเทพหลักการสื่อทางภูมิเจ้าที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยว EP ต่อไปเราจะติดตามนะครับ